สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครแอปคาโรดาต้านั่นเองค่ะว่าเรานะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคาโรดาต้าเนี่ยเป็นแอปในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะใน TikTok ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ทำงานอยู่ใน TikTok นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสินค้านะคะทุกคนเป็นครีเอเตอร์นะคะในหน้า TikTok นะคะหรือว่าทำข้อมูลเกี่ยวกับ TikTok เนี่ยบอกเลยนะคะว่าแอปคาโรดาต้าเนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ให้เราแบบสุดๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลด้านในกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครที่อยากจะดาวน์โหลดแอปคาโรดาต้ามาลองใช้นะคะหรือว่าอยากสมัครตามพลอยเลยนะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัว comment ค่ะสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปโผล่สู่หน้าเดียวกันในเว็บไซต์ของคาโรดาต้ากันได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยมาสรุปให้ฟังกันก่อนดีกว่าค่ะว่าคาโรดาต้าคืออะไรค่ะก็สำหรับคาโรดาต้านะคะอย่างที่พลอยบอกไปในต้นคลิปนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นแอปในการวิเคราะห์ข้อมูลใน TikTok ค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะวิเคราะห์ข้อมูลใน TikTok แบบละเอียดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านะคะเกี่ยวกับครีเอเตอร์นะคะว่าเฮ้ยครีเอเตอร์คนไหนนะคะมียอดขายสูงสุดนะคะไลฟ์สดค่ะทุกคนใครที่เป็นสายไลฟ์สดนะคะอยากรู้ว่าไลฟ์สดตัวไหนเนี่ยขายได้ยอดขายเยอะที่สุดรายได้ดีที่สุดสามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของในหน้า TikTok นะคะที่กำลังทำอยู่เนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลยเนาะว่าเฮ้ยวิเคราะห์ว่าตัวไหนเนี่ยสินค้าตัวไหนดีนะคะเพื่อเราเนี่ยจะหยิบจับนะคะแล้วก็ดึงสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาทำเป็นตัวคลิปวิดีโอนะคะทำเป็นตัวข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในการวิเคราะห์หลังบ้านของคาโรดาต้านะคะเขาเนี่ยวิเคราะห์กันแบบละเอียดเลยค่ะทุกคนอย่างเช่นนะคะเขาจะมีการจัดอันดับเลยค่ะว่าอันดับของร้านค้าร้านนี้เนี่ยนะขายสินค้าตัวนี้เนี่ยได้ดีมากๆเลยทำคลิปได้ดีมากๆนะคะมียอดคนดูเยอะคนกดไลค์เยอะเท่าไหร่นะคะรายได้ที่สร้างของคลิปนั้นเท่าไหร่นะคะทุกคนนะบอกเลยว่าเขาจัดไว้ให้แบบละเอียดที่สำคัญเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าพอเนี่ยทำช่อง TikTok เกี่ยวกับการขายสินค้าอาจจะขายเสื้อผ้าแบบนี้ค่ะเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่ไว้เลยค่ะพอสามารถกดเลือกหมวดหมู่นะคะกดไปดูที่ตัวเสื้อผ้านะคะแล้วก็ดูได้เลยว่าครีเอเตอร์ท่านไหนเนี่ยทำยอดขายสูงสุดนะคะแนวคลิปวิดีโอที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปดูในคลิปได้เลยนะคะวิเคราะห์ค่ะว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้มันเลยทำให้เกิดยอดขายเกิดการสร้างรายได้ขึ้นมาได้นะคะเราก็ดูเป็นแนวตัวอย่างค่ะว่าเฮ้ยการทำคลิปแบบนี้ดีนะคะจะทำให้เราเนี่ยมียอดขายได้นะคะหรือมียอดเอนเกจได้แบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนหรือว่าถ้าเป็นฝั่งของเจ้าของสินค้าเองนะคะข้อดีอย่างแรกเลยนะคะคือเราเนี่ยจะได้รู้ค่ะว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายได้เยอะที่สุดนะคะเราอาจจะไปหาสินค้าตัวนั้นนำมาขายนะคะหรือว่าอีกวิธีนึงค่ะก็คือเราเนี่ยอาจจะอยากหาครีเอเตอร์นะคะเพื่อมาขายสินค้าให้เราอย่างเช่นถ้าพลอยขายเสื้อผ้าอยู่นะคะพลอยอาจจะอยากเห็นครีเอเตอร์นะคะว่าเฮ้ยครีเอเตอร์ท่านไหนเนี่ยที่เขาถ่ายเสื้อผ้าแล้วมียอดขายเยอะนะคะซึ่งบอกเลยว่าข้อมูลวิเคราะห์พวกนี้ค่ะถ้าเราต้องไปนั่งเก็บเองหรือว่าไปนั่งหาเองพวกนี้มันอาจจะยากเกินไปค่ะซึ่งจริงๆถามว่าทำได้ไหมเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเข้าไปใน TikTok นะคะแล้วเขาเนี่ยอาจจะมีการวิเคราะห์ให้อยู่นะคะว่าสินค้าตัวนี้นะขายดีที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญนะคะคือเราจะไม่มีทางเห็นเลยค่ะว่าที่ว่าขายดีหรือว่ามียอดเอนเกจเยอะตัวเนี้ยเขาสร้างรายได้ได้เท่าไหร่นะคะทุกคนนะซึ่งในตัวคาโรดาต้าตัวเนี้ยค่ะเขาเนี่ยจะให้เราเห็นข้อมูลโดยละเอียดเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นตัวยอดขายได้ด้วยซึ่งตัวนั้นนะคะมันก็สามารถให้เราเนี่ยเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาตัวสินค้าหรือว่าพัฒนาช่องของเราได้นะคะในกรณีที่เราเป็นในหน้า TikTok นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะได้เห็นตัวอย่างอะไรกันไปเยอะแยะแล้วนะคะคงอยากที่จะสมัครนะคะตัวคาโรดาต้าตัวนี้กันแล้วค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากสมัครกันนะคะเพื่อนๆกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัว comment ที่สำคัญนะคะวันนี้เนี่ยพลอยจะจับมือทำกันแบบละเอียดเลยว่าต้องเริ่มสมัครยังไงนะคะเข้าไปดูวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆยังไงนะคะทุกคนนะไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะเราเนี่ยจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์ของคาโรดาต้าแบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัครตัวคาโรดาต้ามาก่อนเลยนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการสมัครนะคะเพื่อตั้งบัญชีได้เลยค่ะโดยวิธีการเปิดบัญชีนะคะกับคาโรดาต้าก็ง่ายมากๆเลยนะคะโดยให้เราเนี่ยทำการใส่เบอร์มือถือของเราไปนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็ใส่เบอร์ไปได้เลยนะหลังจากที่เรานะคะใส่เบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดคำว่าสร้างบัญชีได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครอยากง่ายๆแล้วก็สะดวกนะคะสามารถกดผ่านอีเมลไปเลยนะคะหรือว่าจะกดผ่านTikTokไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่วันนี้นะคะพอจะกดผ่านไปทางเบอร์นั่นเองนะคะก็คือกดสร้างบัญชีไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยจะส่งรหัสยืนยันนะคะก็ให้เราเนี่ยกดส่งรหัสนะคะด้านข้างตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีเลข OTP นะคะเข้ามาในมือถือของเราแล้วเรานะคะก็นำเลข OTP ตัวนั้นเนี่ยมาใส่นั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะใส่รหัส OTP เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดที่คำว่าสร้างบัญ
ชีได้เลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เขานะคะให้เราเนี่ยกดสร้างบัญชีมาแล้วนะคะก็จะมาเข้าสู่หน้าในการตั้งรหัสผ่านค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เรานะคะตั้งรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านค่ะโดยรหัสผ่านในหน้านี้นะคะจะต้องเป็นรหัสที่มีตั้งแต่8นะคะถึง20ตัวอักษรค่ะแล้วก็ห้ามเว้นนะคะทุกคนนะอันนี้เนี่ยก็แนะนำนะคะว่าให้เราเนี่ยตั้งรหัสที่เราสามารถจำได้ค่ะเพื่อเป็นการเข้าสู่ระบบอีก1ครั้งนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เราเนี่ยกดคำว่าสร้างรหัสผ่านต่อได้เลยค่ะนี่นะคะพอเราเนี่ยกดสร้างรหัสผ่านเรียบร้อยนะคะก็จะมาเข้าสู่หน้าให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะเขาเนี่ยจะเป็นการกรอกข้อมูลนะคะเพื่อประสิทธิภาพการบริการที่ดียิ่งขึ้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถข้ามได้นะคะก็ใส่ข้อมูลไปเลยนะคะคุณทำธุรกิจบน TikTok หรือไม่นะคะก็ตอบไปได้เลยนะคะประเภทธุรกิจที่ทำคืออะไรนะคะก็อันนี้เราก็เป็นครีเอเตอร์แบบนี้เนาะทีมของคุณเนี่ยมีกี่คนนะคะเลือกจำนวนคนไปได้เลยคุณชื่ออะไรนะคะนามสกุลอะไรนะคะทุกคนนะก็ใส่ชื่อนามสกุลไปได้เลยค่ะโอเคหลังจากเรานะคะใส่ข้อมูลในหน้านี้เนี่ยครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดคำว่าถัดไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดถัดไปนะคะในหน้านี้ค่ะเขาจะถามว่าคุณเนี่ยรู้จักคาร์โรดาต้าจากทางช่องทางไหนค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะพลอยก็ขอนะคะฝากรหัสเชิญชวนของพลอยไว้นิดนึงนะคะกับรหัส ALO10 นะคะก็เป็นรหัสนี้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยขึ้นโชว์ไปให้เนาะซึ่งขั้นตอนในการใส่นะคะก็คือกดที่คำว่ารหัสเชิญได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะกดคำว่ายืนยันค่ะและเขานะคะก็จะให้เราเนี่ยใส่ตัวรหัสเชิญค่ะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดใส่ไปได้เลยนะคะเป็นรหัสนะคะ ALO นะคะแล้วก็10แบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะใส่รหัสแนะนำของพลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคำว่ายืนยันได้เลยค่ะพอเรากดยืนยันแล้วนะคะทุกคนเท่านี้นะคะเนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะซึ่งอันนี้นะถ้าอยากติดต่อพวกบริการลูกค้านะคะใน TikTok เนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอนี้นะคะเพื่อเก็บไว้ติดต่อนะคะสอบถามข้อมูลอะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราก็กด X ออกเลยค่ะเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะสามารถสร้างบัญชีนะคะกับทางคาร์โรดาต้าได้เรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีการเปิดบัญชีง่ายมากๆเลยนะคะอย่างที่พลอยบอกเนาะถ้าใครอยากเปิดบัญชีนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะทิ้งเอาไว้ให้ทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้นะคะพอเราเนี่ยมีบัญชีกับทางคาร์โรดาต้าแล้วนะคะเราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลใน TikTok ได้ค่ะทุกคนอ่ะอย่างในหน้าแรกหน้านี้เลยนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรไว้บ้างนะคะนั่นก็คืออันแรกเลยคือข้อมูลร้านค้านะคะพอเรากดเข้ามานะคะเขาเนี่ยจะมีร้านค้าที่เขาวิเคราะห์เอาไว้เยอะแยะเลยเนี่ยอย่างอันนี้นะคะก็จัดอันดับไว้ให้ด้วยอันดับ1นะคะคือช่องนี้เลยนะคะยอดรายได้นะคะเอาไปแล้วนะคะ 34.66 ล้านนะคะทุกคนนะโดยรายได้เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 1.22 หมื่นนั่นเองนะคะทุกคนนะซึ่งเขาเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลนะคะเอาไว้ให้เยอะมากๆเลยเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนดูได้เลยว่าร้านไหนนะคะเขาขายดีมียอดขายเท่าไหร่แบบนี้ค่ะเราเนี่ยก็สามารถเก็บข้อมูลพวกนี้นะคะไปวิเคราะห์ได้นะแต่ว่าถ้าเรานะคะใช้เป็นโปรแกรมเบื้องต้นแบบฟรีเนี่ยบางข้อมูลนะคะเขาอาจจะล็อกเอาไว้หรือปิดเอาไว้ให้เราไม่สามารถเห็นได้นะแต่ว่าอันนี้ค่ะถ้าเราซื้อเป็นแบบรายเดือนนะคะหรือรายปีตัวนี้ก็สามารถเข้ามาดูวิเคราะห์ข้อมูลกันได้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะพอขออนุญาตกลับไปที่หน้าหลักเมื่อกี้สักครู่นึงถ้าเรากลับมาดูที่หน้าหลักอีกนะคะเพื่อนๆนะจริงๆเนี่ยนอกจากข้อมูลร้านค้าแล้วนะคะเขายังมีข้อมูลครีเอเตอร์สินค้าวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดค่ะในแต่ละข้อมูลเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้เลยอย่างอันนี้นะคะพลอยอาจจะอยากเข้าไปดูว่าเฮ้ยสินค้าตัวไหนตอนนี้ขายดีสุดๆเลยนะคะพลอยเป็นนายหน้า TikTok อยู่อย่างเงี้ยพลอยอยากรู้ว่าเฮ้ยสินค้าตัวไหนขายดีนะคะพลอยจะได้ดึงหรือว่าจับเอามาทำเป็นคอนเทนต์พลอยก็จะกดเข้าไปที่ตัวสินค้าค่ะเนี่ยอย่างอันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยที่ขายดีๆเลยนะคะทุกคนอันดับ1เนี่ยจะเป็นตัวซิมพลัสเครื่องดูดฝุ่นค่ะทุกคนเนี่ยหรือว่าถ้าใครนะคะไม่ใช่แบบสายของใช้ค่ะทุกคนอาจจะแบบมีหมดหมู่ในใจก็สามารถกดเรื่องหมดหมู่ได้เนี่ยค่ะเขาจะมีหมดหมู่อยู่เพื่อนๆกดหมดหมู่ไปอ่ะสมมุตินะคะพอยเป็นแบบเสื้อสตรีชุดชั้นในอะไรเงี้ยพอก็อยากไปดูว่าตัวไหนแบรนด์ไหนขายดีที่สุดอ่ะอย่างอันนี้นะคะชุดชั้นในตัวนี้ขายดีมากทุกคนเราก็เข้ามาดูได้เลยว่าอันไหนเนี่ยขายดีที่สุดแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะที่สำคัญเนี่ยมีหมดหมู่ให้เลือกด้วยใครนะคะเป็นหมวดหมู่อื่นก็กดเปลี่ยนหมวดหมู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเครื่องประดับแฟชั่นแบบนี้ค่ะแว่นตามาแรงทุกคนอันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเฮ้ยสินค้าประเภทแว่นตาเนี่ยขายดีนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะถ้าใครเนี่ยเป็นนายหน้าแล้วแบบเฮ้ยฉันไหลสดเลยทีเนี้ยแบบไหลยังไงก็ไม่มียอดสักทีทำยังไงยอดก็ไม่ขึ้นสักทีนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะกดเลื่อนไปที่ตัวไลฟ์ได้เลยค่ะไลฟ์ตัวนี้นะคะเขาก็จะวีขอข้อมูลมาแล้วว่าโอเคไลฟ์แบบไหนนะคะที่ดีอย่างตอนนี้นะคะไลฟ์ของแม่ทองสุกเนี่ยมียอดขายอันดับหนึ่งเลยเรานะคะก็อาจจะกดเข้าไปดูข้อมูลหรือว่ากดเข้าไปดูได้เลยค่ะว่าเฮ้ยเขาไลฟ์สดแบบไหนเขาทำยังไงนะคะเราก็จะเข้ามาวิเคราะห์ได้เราก็จะดูได้นะคะว่าจำนวนสินค้าที่เขาขึ้นนะคะระยะเวลาในการไลฟ์แบบเนี้ยเราดูได้เลยนะคะว่าเฮ้ยเขาทำยังไงเขาถึงมียอดขายแบบนี้นะคะทุกคนนะที่สำคัญนะคะเรายังเข้าไปดูวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านเขาได้ด้วยนะคะเนี่ยแม่ทั้งสุกนะคะทุกคนรายได้เท่านี้นะคะยอด
จากการไลฟ์เท่านี้นะคะเราก็ดูได้เลยว่าเขาทำแบบไหนนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะหลายๆคนคงอยากรู้เกี่ยวกับวิดีโอค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทำวิดีโออ่ะแล้วมันขายได้เลยเขาทำกันยังไงนะคะทุกคนไปกดที่ตัวเครื่องมือวิดีโอได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะคะว่าวิดีโอแบบไหนนะคะทุกคนเราก็กดเข้าไปดูเลยเนี่ยอย่างอันดับหนึ่งนะคะเขาก็จะกดเข้าไปดูเนี่ยนะคะเขาก็จะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเลยนะว่าตัวชี้วัดนะจำนวนคนดูเนี่ย 1.5 แสนเลยนะยอดขายเนี่ยได้ไป 1.6 2พันรายได้ 3.21 แสนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะพ่ออยากให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปดูในวิดีโอตัวนั้นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รู้ถึงเทคนิคนะคะในการทำวิดีโอว่าเขาเนี่ยมีการเปิดหัวคลิปยังไงในระยะเวลาระหว่างไม่กี่นาทีเนี่ยเขาทำยังไงนะคะมันถึงเกิดยอดขายขึ้นมาได้บอกเลยนะคะว่าทุกเครื่องมือในนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดเล่นดูได้เลยนะคะร้านค้าครีเอเตอร์สินค้าไลฟ์สดนะคะดูได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนะในแอปพลิเคชันเดียวกับคาร์โรดาต้านั่นเองค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงแบบชอบนะคะหรือว่าเฮ้ยอยากไปลองเล่นคาร์โรดาต้าแล้วนะแต่อีกหนึ่งอย่างค่ะเพื่อนๆอย่างที่พลอยให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะมันจะมีบางเครื่องมือค่ะที่เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในลึกๆได้ว่าเอ้ยวิเคราะห์ข้อมูลเขาอะไรยังไงนะซึ่งถ้าใครเป็นแบบนั้นค่ะเรารู้สึกว่าลองเล่นคาร์โรดาต้ามาสักพักแหละเฮ้ยมันตอบโจทย์นะคะมันช่วยสร้างยอดขายให้เราได้หรือว่าจะเอาไปพัฒนาทำสกิลนู่นนี่ต่อได้นะคะพลอยก็อยากจะแนะนำนะคะเป็นโปรรายเดือนนะคะแล้วก็รายปีของทางคาร์โรดาต้าค่ะเพราะว่าถ้าใครนะคะสมัครโดยใช้รหัสของช่องของพลอยนะคะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดไปเลย 10% นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าส่วนลดตัวนี้เนี่ยหาได้ไม่ง่ายเลยนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เนี่ยทางคาร์โรดาต้านะคะเขาก็ฝากมาให้พลอยนะคะว่าให้ส่วนลดได้เลยนะคะ 10% วันนี้นะคะก็เลยอยากเอามาฝากกันนะเดี๋ยวพลอยนะคะพาไปดูกันด้วยนะคะว่าวิธีในการสมัครรายเดือนแล้วก็รายปีจะต้องทำยังไงค่ะโอเคค่ะก็สำหรับใครนะคะที่สมัครตามพลอยมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วอยากสมัครเป็นแบบรายเดือนหรือรายปีให้เรานะคะกดไปที่คำว่าตั้งค่าด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะเขาจะเขียนเลยนะคะว่าศูนย์สิทธิ์นะคะแล้วก็ประโยชน์ค่ะกดคำว่าอัปเกรดค่ะทุกคนพอเรานะคะเข้ามาที่อัปเกรดแล้วนะก็จะมีเป็นรูปแบบรายเดือนนะคะแล้วก็รายปีอยู่ค่ะจริงๆเวอร์ชันที่เราใช้ค่ะก็คือเป็นเวอร์ชันฟรีเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ดูข้อมูลเบื้องต้นนะคะอย่างที่บอยได้พูดคุยกันไปเมื่อกี้นะแต่ว่าสำหรับอันนี้เลยนะคะระดับมืออาชีพนะคะก็คืออันเนี้ยจะเพิ่มสิทธิประโยชน์เข้ามาค่ะไม่ว่าจะค้นหาได้มากกว่า250ครั้งต่อวันนะคะหรือว่าค้นหาเนี่ยร้านค้านะคะหรือครีเอเตอร์ได้500รายนะคะ500หน้ารายละเอียดต่อวันนะคะดูข้อมูลได้180วันแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลวิดีโอที่มีโฆษณานะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อครีเอเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยคาร์โรดาต้าเขาก็จะมีเสริมให้ด้วยนะคะอันนี้ระดับมืออาชีพราคาก็คืออยู่ที่ 1,556 บาทต่อเดือ นะคะ่ะแต่ว่าอย่างที่พลอยบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าเพื่อนๆใส่รหัสของพลอยนะคะ ALO 10นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะได้ส่วนลดไปนะคะเพิ่มอีก 10% ลดไปแบบ150กว่าบาทนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนลดที่เขาฝากมานะคะซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนนะแล้วก็จะมีนะคะระดับองค์กรด้วยนะคะสำหรับองค์กรใหญ่ๆที่อยากได้เครื่องมือตัวนี้ค่ะไปช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็ดูระดับองค์กรได้เลยนะคะราคาก็อยู่ที่ 11,000 นะคะ700ต่อเดือนนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าอยากคุ้มๆเลยนะคะเพราะก็แนะนำเป็นแบบรายปีเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายปีนะคะทุกคนเนี่ยกดเข้าไปนะคะมันจะประหยัดอยู่ 30% ค่ะนอกจากเพื่อนๆจะได้ส่วนลด 30% นะคะจากคาร์โรดาต้าแล้วนะคะใส่รหัสของพลอย ALO 10นะคะยังได้เพิ่มเป็นอีก 10% รวมทั้งหมดส่วนลดคือ 40% เลยนะคะทุกคนนะโดยอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคะเป็นเวอร์ชันทดลองฟรีเนาะแล้วก็ระดับมืออาชีพเนี่ยอยู่ที่ 12,441 บาทต่อปีนะคะตกเดือนนึงก็อยู่ที่ 1,000 กว่าบาทเองทุกคนแล้วก็แบบองค์กรก็จะอยู่ที่ 98,280 บาทนะคะหรือว่า 8,190 บาทต่อเดือนค่ะทุกคนสมมุตินะคะพออยากได้รายปีไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็กดนะคะที่คำว่าซื้อแบบนี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนี่นะคะประเภทนะคะระดับมืออาชีพเนาะนี่นะคะโค้ดส่วนลดนะคะอย่าลืมใส่นะคะ ALO 10นะคะทุกคนรับส่วนลดไปเลย10%ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะคะราคาเต็มนะคะทุกคนเท่านี้เนาะส่วนลดนะคะจากวิธีการชำระเงินนะคะแล้วก็โค้ดส่วนลดของพลอยนะคะได้ไปอีก 10% นะพอเราเช็คราคาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะกดเลือกวิธีการชำระเงินด้วยนะคะทุกคนบัตรเครดิตนะคะ 5% นะคะออนท็อปไปอีกนะคะทุกคนนะก็เลือกวิธีการชำระได้เลยนะคะใครจะชำระผ่านวิธีอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนนะเลือกเสร็จแล้วนะคะดูราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกดต่อไปที่ไปหน้าการชำระเงินเลยค่ะทุกคนหลังจากที่มาในหน้าการชำระเงินนะคะเขาก็จะสรุปราคามาให้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยใส่เป็นอีเมลของเรานะคะทุกคนนะอันนี้ใส่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลบัตรนะคะเลขที่บัตรนะคะเดือนปี CVC นะคะชื่อเจ้าของบัตรนะคะประเทศนะหลังจากนั้นนะคะพอเราใส่ข้อมูลในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะคะกดคำว่าสมัครใช้งานนั่นเองค่ะหลังจากที่เราสมัครใช้งานนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ตามโปรที่เราเลือกเลยนะคะใครสมัครรายเดือนได้รายเดือนใครสมัครรายปีก็ได้แบบรายปีไปนะคะซึ่งอย่าลืมนะคะว่าพอเนี่ยมีโค้ดส่วนลดให้นะคะรหัส ALO 10นะคะก็อย่าลืมใส่กันด้วยนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับส่วนลดนะคะท็อปไปเลยอีก 10% นะคะเพื่อนๆนะบอกเลยว่าเป็นอะไร
ไรที่คุ้มมากๆเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากได้ส่วนลดคุ้มๆแบบนี้ก็อย่าลืมใส่รหัสแนะนำตามที่พลอยบอกหรือว่าถ้าใครอยากสมัครนะคะลองเข้าไปทดลองเล่นดูก่อนนะคะว่าเฮ้ยเครื่องมือเขาเป็นยังไงนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพลอยมีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้แล้วค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากสมัครคาราดาต้ารีบเลยค่ะทุกคนแพลตฟอร์มมีข้อมูลนะคะจากตัว TikTok ที่ดีมากๆเลยนะก็วันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ฝากวิธีดีๆกันไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากติดตามพลอยนะคะตอนนี้เนี่ยมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะให้เพื่อนๆติดตามกันแบบครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยในชื่อช่องว่าอโรชา Channel ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย